ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วนิพิษประชาธิปัตย์ตามคดีส.ส.พัทลุงเสียบบัตรแทนจากปปช.นิพิษติดตามคดีส.ส.พัทลุงเสียบบัตรแทนบอกรอฟังผลจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ไม่หวังผลสอบสภานายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อเขียนเรื่องปปช.กับการกดบัตรแทนกันในสภาตอนที่1มีคนถามผมมาว่ากรณีส.ส.กดบัตรแทนกันไปถึงไหนแล้วผมก็ตอบได้เพียงว่าเรื่องนี้ผมไปชี้แจงต่อกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและชี้แจงต่อปปช.แล้วในส่วนของสภานั้นอย่าไปหวังอะไรมากไม่มีทางหรอกที่สภาไทยจะตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ได้เสียเวลาและเสียเบี้ยประชุมไปเปล่าๆแต่ให้ท่านส.ส.ท่านแสดงกันไปเถอะแต่ในส่วนของปปช.นี่สิน่าติดตามเพราะปปช.เป็นองค์กรอิสระและในอดีตเคยมีส.ส.พรรคเพื่อไทยเคยถูกฟ้องเรื่องนี้แล้วคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่การกดบัตรแทนกันในครั้งนี้เป็นเรื่องของส.ส.พรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลคนหนึ่งหนีไปงานวันเด็กอีกคนเดินทางไปต่างประเทศหรือจีนปปช.จะมีมติอย่างไรก็คอยฟังทำไมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะการตัดสินใจของผู้แทนราษฎรนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญส.ส.ไม่สามารถมอบอำนาจนี้ให้คนอื่นทำได้หน้าที่ของส.ส.พัทลุงก็เป็นหน้าที่ของส.ส.พัทลุงไม่มีอำนาจมอบสิทธินั้นให้ส.ส.จังหวัดอื่นทำแทนได้นี่เป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยก็คอยดูว่าปปช.จะว่ายังไงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ